สภาพผิวเดิมๆนะครับก่อนรับการฟื้นฟูสังเกตตัวหน้าเลนนะครับดูความชัดเจนจากผ่านการปรับสภาพผิวแล้วนะครับตามสเต็ปของเคลามอสนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงกาไฟฟ้านะครับโคมมีการแตกแล้วนะครับแตกลายงาตามอายุรถนะครับดูความเนียนความใสนะครับของหน้าเลนโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งโคมนับที่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมผิวนี่เป็นสภาพผิวเดิมๆนับที่เรากำลังเตรียมผิวกันโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับในขั้นตอนของการใช้กาไฟฟ้านะครับจากเคลามอสพบกันช่วงหน้าครับขั้นตอนการฟื้นฟูนะครับด้วยกาไฟฟ้าหลังจากที่เราฟื้นฟูนะครับด้วยกาไฟฟ้านะครับ